สี่ราศีรวยส่วนกระแสค้าขายกำไรงามพนักงานเงินเดือนพุ่งรองานใหม่ได้สมใจก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะสี่ราศีรวยส่วนกระแสค้าขายกำไรงามพนักงานเงินเดือนพุ่งรองานใหม่ได้สมใจได้แก่ราศีกุมผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง15มีนาคมชาวราศีกุมการงานขยันและมุ่งมั่นที่จะต้องพาลูกน้องบริวารกลุ่มคนรวมถึงตนเองผ่านไปให้ได้ตั้งใจทำสิ่งใดมักจะมีคนช่วยตั้งใจทำสิ่งใดมักจะมีคนช่วยเหลือโดยเฉพาะคนในครอบครัวการเงินมีทั้งรับและจับจ่ายโดยเฉพาะข้าวของสำคัญเครื่องอุปโภคบริโภคและพาครอบครัวไปรับประทานอาหารมีโชคลาภดวงดีกับอายุวันเดือนปีเกิดของคนรักให้โชคความรักมีความสุขที่สุดคนที่มีครอบครัวแล้วได้ความรักความอบอุ่นอยากมีลูกจะสมหวังคนโสดมีความพบรักที่ดีโดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่อบอุ่นจะเข้ามาในชีวิตราศีเมถุนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มิถุนายนถึง15กรกฎาคมชาวราศีเมถุนการงานขยันมากมีเงินเข้ามาเยอะเป็นพิเศษแต่ก็ต้องทำได้ดีรู้จักแบ่งให้กับคนที่ไม่มีการงานทำเพื่อให้งานทั่วถึงทุกคนการเงินมีโชคลาภดวงดีกับเลขที่บัญชีธนาคารให้โชคความรักช่วยเหลือกันทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ครอบครัวมั่นคงแบ่งหน้าที่ดูแลกันในเรื่องของความรับผิดชอบคนโสดมีโอกาสพบรักในที่ทำงานกับผู้ใหญ่มีความสามารถราศีพิจิกผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤศจิกายนถึง16ธันวาคมชาวราศีพิจิกการงานมีความขยันและทะเยอทะยานมุ่งมั่นทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ประสบความสำเร็จให้ได้เรียกว่ามีความแน่วแน่ทุกสิ่งทุกอย่างสัปดาห์นี้เดินทางบ่อยแต่จะผ่านทุกปัญหาไปได้การเงินมีเงินเข้ามาแต่ต้องแบ่งปันทุกส่วนเรียกว่าเป็นเสาหลักซื้อขายแลกเปลี่ยนติดต่อใช้เวลาสักนิดจะได้ดีประสบความสำเร็จมีโชคลาภดวงดีกับบ้านเลขที่ให้โชคความรักช่วยเหลือแก้ไขปัญหาจริงใจต่อกันจะได้ดีคนที่ไกลกันจะพบกันในอนาคตอันใกล้นี้คนโสดมีโอกาสพบรักกับคนมีฐานะในที่ทำงานช่วยเหลือกันจนเป็นความผูกพันราศีกันผู้ที่เกิดระหว่างวันที่18กันยายนถึง17ตุลาคมชาวราศีกันการงานขยันทุ่มเทในเรื่องของการงานสัปดาห์นี้จะมีงานใหม่และงานใหญ่เข้ามาจะต้องอาศัยกลุ่มทีมและคนช่วยเหลือการเงินได้รับเงินตลอดทั้งสัปดาห์ซื้อขายแลกเปลี่ยนเป็นนายหน้าจะดีมากมีโชคลาภดวงดีกับอายุวันเดือนปีเกิดของคุณแม่ให้โชคความรักมีความอดทนทุกสิ่งทุกอย่างช่วยเหลือกันมากมายคนโสดจะพบรักที่ทำงานกับคนมีเสน่ห์หากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ